ชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ผวาอย่างหนักครับหลังพบรอยเท้าสัตว์ปริศนาขนาดค่อนข้างใหญ่โผล่กลางไร่ข้าวโพดหลังบ้านเป็นจำนวนมากเกรงจะเป็นรอยเท้าของเสือดาวเนื่องจากมีเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรเตือนให้คอยระวังหลังเคยพบเห็นเมื่อปีที่แล้ววอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันตรวจสอบเกรงจะทำร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งครับว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าวาดวาดโพสต์ภาพรอยเท้าสัตว์ปริศนาค่อนข้างใหญ่โผล่ที่กลางไร่ข้าวโพดหลังบ้านเป็นทางยาวจำนวนมากจำนวน3ภาพพร้อมกับข้อความบนภาพวาดช่วยมาดูด้วยนะว่านี่มันรอยอะไรที่ป่าข้าวโพดใหญ่วาดช่วยบอกด้วยว่ารอยอะไรใช่รอยเสือหรือไม่ซึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์และก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับโดยมีทั้งที่เชื่อว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของเสือดาวเนื่องจากมีเพื่อนบ้านที่ห่างกันไม่ถึง1กิโลเมตรนั้นเตือนให้คอยระวังเพราะเคยพบเห็นเมื่อปีที่แล้วขณะที่ผู้แสดงความคิดเห็นบางรายก็เชื่อว่าอาจจะเป็นรอยเท้าของสุนัขเพราะมีรอยเล็บจิกลงไปในพื้นดินผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่58/2หมู่8บ้านวังหูดินตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เจอกับนายอนุพงศ์กวยคำอายุ50ปีกับนางวาสนาคนฉลาดอายุ55ปีสองสามีภรรยากำลังช่วยกันถอนหญ้าที่ขึ้นมาแซมต้นข้าวโพดในไร่ข้าวโพดที่อยู่บริเวณหลังบ้านโดยที่นายอนุพงศ์บอกว่าเห็นรอยดังกล่าวเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาก็เรียกนางวาสนามาดูว่าเป็นรอยอะไรและได้โพสต์ไปหาหลานชายว่าเคยเห็นไหมว่าเป็นรอยอะไรแต่ตนเองคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ร้ายเพราะว่าดูจากรอยแล้วมันใหญ่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ดูการยุบของดินมันยุบพอๆกับคนที่มีน้ำหนักกว่า70กิโลซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเสือมีคนมาบอกว่าน่าจะเป็นเสือดาวเพราะปีที่แล้วนั้นมีคนมาเตือนให้ระวังเสือแม่ลูกอ่อนเดินตามกัน2รอยห่างจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรซึ่งเป็นป่าสักและมีภูเขาล้อมรอบโดยที่ตนก็ไม่รู้ว่ามันมาจากทางไหนทีแรกเห็นรอยอยู่จุดทางโน้นแต่พอมาถอนหญ้าตรงนี้ก็เจออีกก็คิดว่าน่าจะออกมาหากินมาหาล่าหมาป่ามาบ้านที่ออกไปหากินก็หวังว่าคงไม่มาล่าคนส่วนด้านของนางวาสนาคนฉลาดก็บอกว่าพอเห็นรอยก็เลยโพสต์หาหลานชายว่ารอยอะไรช่วยดูหน่อยใช่รอยเสือไหมดูข้างๆมันไม่ใช่รอยหมามาดูให้หน่อยว่าถ้าใครดูเป็นและหลานชายก็เอาไปโพสต์ต่อแต่จริงๆก็ไม่กลัวอะไรเพราะกลางวันนั้นมันคงไม่ออกมาเพราะป่ามันโล่งถ้าเป็นเสือมันต้องนอนอยู่ในป่าสักแต่เกรงว่ามันจองหมากินหมูเพราะเพื่อนบ้านนั้นเลี้ยงหมูไว้เยอะราวประมาณ 20-30 ตัวเลยทีเดียวเห็นวันที่2ครับที่2ประมาณ2โมงเช้า3โมงเช้านะครับเห็นใครเห็นครับผมเลยนะครับเห็นก็เลยเรียกแฟนไปดูแล้วให้แฟนโพสต์ดูโพสต์ไปถามหลานชายว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมเนี่ยรอยอะไรอย่างเงี้ยเห็นครั้งแรกก็คิดว่าจะเป็นไอ้พวกสัตว์ร้ายนะครับเพราะว่ารอยมองแล้วมันรอยใหญ่แต่ระยะความห่างมันก็อยู่ประมาณศอกเดียวเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นสัตว์ใหญ่แค่ไหนแต่ดูการยุบของดินแล้วน้ำหนักมันก็เยอะอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรน้ำหนักการยุบโอ้โหขนาดตัวเราอีก 70-80 โลยังยุบขนาดนี้เขาก็ยุบพอๆกับเราเลยก็เลยว่าถ่ายไปให้หลานดูที่ว่างั้นหลานจะว่าไงแล้วเราที่เราสงสัยอยู่ในใจคิดว่าเป็นอะไรคิดว่าเป็นพวกเสือนะครับเป็นเสือชนิดไหนก็มีคนที่ว่าเคยพูดมาเขาบอกว่าเป็นเสือดาวแต่ไม่รู้จะจริงไม่จริงเนาะคือเขาคิดว่าเป็นเสือดาวเพราะอะไรไม่รู้ว่าเขาเคยเห็นกันหรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วก็ลืมเพราะว่าครับแต่เขาก็บอกว่าเอิ่มระวังนะมันมีเสือลงมานะงั้นไปหากินให้ระวังกันด้วยเหมือนคนที่ว่าอยู่เหนือไร่ไปประมาณสักกิโลนึงเนี่ยเขาไปทำไร่อยู่นั่นเขาตัดต้นสักต้นไรออกแล้วก็บอกเห็นรอยว่ามีรอยไม่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเหมือนกันตามกันสองรอยแล้วก็เรียกป่าเลยก็นี่แหละครับเลยกันไปนี่ประมาณกิโลเดียวจากทำป่าสักอยู่ป่ามันก็มีหลายที่เนาะมันก็มีภูเขาอยู่รอบๆเราก็ไม่รู้จะมาจากทางไหนมันก็มีแถวอู่เรือนี่ก็มีเขาแล้วก็ไปลำขุนทองก็เป็นหมู่บ้านลำขุนทองตรงนี้แล้วก็วัดเขาเจริญธรรมลงวัวเนี่ยก็มีภูเขาอยู่ข้างๆทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงมาจากทางโน้นหรือเปล่าที่แรกผมก็เห็นอยู่จุดนู้นแล้วพอมาเมื่อเช้ามาเอ้าผมมาถอนหญ้าตรงนี้ก็เลยเห็นเอ้ามาตรงนี้เอ้า
มันทำไมมันมาใกล้จังลอยมันก็เท่าเท่าเดิมเนี่ยครับตอนแรกเห็นไกลครับแรกเห็นอยู่นู่นแล้วเมื่อเช้านี้พอมาถอนหญ้าตรงนี้เลยเห็นตรงนี้ก็เลยว่าเอองั้นก็ลองถามกันดูอะไรยังไงเมื่อคืนนี้มันก็คงจะมานะ ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะออกในระยะที่ว่าฝนตกอะไรอย่างนั้นครับแต่ถ้าฝนตกก็คงไม่กล้าแล้วถ้ายังไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรถ้ามันมานี่มันเพราะก็คงจะมาหากินนะครับอาจจะมาหาถ้าว่าเป็นเสือมันก็ต้องมาหากินพวกหมาพวกอะไรครับเนาะน่าจะสิ่งที่มันจะกินได้เพราะมันก็มีพวกหมาบางทีหมาป่าหมาอะไรหมาที่ว่าหมาบ้านนะออกไปหากินหาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาลักษณะนั้นอยู่แล้วถ้ามาก็คงมาล่าพวกประเภทนั้นก็คงจะไม่มาล่าคนหรอกไม่รู้ก็ที่ลงที่เขียนไว้นั่นแหละปลามันลอยอะไรช่วยมาดูหน่อยใช่ลอยเสือไหมมันใหญ่จังลอยหมามันก็ไม่มันก็ข้างๆมันไม่ใช่ลอยหมาใช่ลอยอะไรให้มาดูให้หน่อยถ้าใครดูเป็นว่างั้นก็เลยลงไปอย่างนั้นแต่คราวนี้หลานชายลงต่ออีกอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าฮะกลัวจริงๆเราไม่กลัวเพราะว่าในใจนะไม่กลัวกลางวันมันไม่มาหรอกก็คิดแค่นั้นกลางวันมันไม่มาหรอกป่ามันโล่งคิดอย่างแค่นั้นมันไม่มาทำอะไรเราหรอกอย่างเงี้ยถ้ามันจะอยู่มันก็คงจะอยู่แถวป่านี่แหละคุยกันนะมันจะอยู่ในป่าสักนี่แหละไม่ก็ป่าสักนั้นไม่งั้นก็ป่าสักนี้ก็พูดกัน2คนนะก็ทำงานไปก็คุยกันไปนี่แหละถ้ามันเป็นรอยเสือถ้ามันมาจริงๆมันต้องนอนอยู่แถวนี้ก็พูดกันเนาะมันต้องนอนอยู่แถวป่าสักนี่แหละมันต้องถ้าว่างั้นก็อยู่ป่าสักอาวานนี่แหละเพราะมันจะมารอกินหมูว่างั้นคุยกันบ้านนั้นเลี้ยงหมูเต็มเลยน่ะเป็น 20-30 ตัวมันได้กินบ้างผู้รู้ดิก็ไม่รู้แล้วหมูก็หายไหมไม่หายยังไม่หายก็เพิ่งเห็นรอยนี่แหละก็กลัวก็คิดในใจว่าถ้าว่ามันมามันลอยมันดิ่งไปตรงนู้นมันไปป่าสัตว์ตรงนู้นมันจะไปรอกินหมูป่าเขาหรือเปล่าเขาปล่อยหมูป่าตรงนี้หลังงานคิดกันอ่ะเขามีหมูป่าเลี้ยงหมูป่าไว้เนี่ยกลัวมันจะขโมยหมูมาขโมยหมูป่าเขากินไหม